สดีค่ะวันนี้วันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2566สู่เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเสียใจคนรู้ English for Today Let's Speak English ตากาล็อกวรรณคำแสงธรรมนำชีวิตตำนานสยามนิทานหนังสือคติธรรมนำชีวิตขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยเสร็จเจอคนรู้ด้วยสำนวนว่าสอยดอกฟ้าอ่านว่าสอยดอกฟ้าหมายถึงหมายปองอยากได้หญิงสาวที่มีฐานะสูงสักกว่าตัวเองมาเป็นคู่ครองตัวอย่างนายเอกคงจะมีอะไรดีถึงได้กล้าสอยดอกฟ้าอย่างลูกสาวเจ้าของโรงแรมมาเป็นแฟนได้ฟังซ้ำไหมคะนะคะสอยดอกฟ้าอ่านว่าสอยดอกฟ้าหมายถึงหมายปองอย่างได้หญิงสาวที่มีฐานะสูงสักกว่าตัวเองมาเป็นคู่ครองตัวอย่างนายเอกคงจะมีอะไรดีถึงได้กล้าสอยดอกฟ้าอย่างลูกสาวเจ้าของโรงแรมมาเป็นแฟนได้ขอจบรายการภาษาในเสร็จเจอคนรู้ไว้แต่เมื่อเท่านี้สวัสดีค่ะHello, today is 25 of January 2023. English for today is around, reading around, spell A-R-O-U-N-D, meaning rob. Example, he is running around the park. เขากำลังวิ่งรอบสวนสาธารณะ again. English for today is around, reading around, spell A-R-O-U-N-D.Meaning, rob. Example, he is running around the park. เขากำลังวิ่งรอบสวนสาธารณะ Goodbye.Good morning, everyone. My name is Putimon Yadputishawat. My nickname is Patty. I'm 9 years old. I'm studying in Homsuksa 3 at Aduban Sanuluk School. My favorite food is fried chicken. My favorite color is blue. My favorite subject is English. Nice to meet you. I'm excited and happy. Thank you. See you later. Bye-bye.สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือหาเปติอัตทังทุมเมโทหมายถึงคนมีปัญญาซามย่อมทำลายซึ่งประโยชน์ฟังซ้ำอีกครั้งนะครับคำว่าหาเปติอัตทังทุมเมโทหมายถึงคนมีปัญญาซามย่อมทำลายซึ่งประโยชน์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีครับ
นิทานหันษาวันนี้มาพบกับครูสิริเม่งมั่งมีและเซฟครับน้องเซฟนะคะวันนี้เราจะมาเล่านิทานเล่าไปวาดไปนะคะเรื่องแม่ไก่สามตัวค่ะผู้ชมพร้อมหรือยังคะพี่เซฟพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพี่เซฟพร้อมเดินทางนี้เลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไก่สามตัวเป็นเพื่อนรักกันเจ้าไก่ตัวแรกมีลักษณะอ้วนกลมเจ้าไก่อ้วนกลมมีหัวที่สวยงามมีปีกแล้วก็มีขาเจ้าไก่อ้วนกลมคิดว่าตัวเองคือไก่ที่สวยที่สุดมันเที่ยวเดินอวดร่างกระปุกลุกไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็พูดว่าฉันนี่แหละคือไก่ที่สวยที่สุดดูท้องฉันสิกลมปุกลุกรูปร่างหน้าอบอุ่นที่สุดเลยส่วนเจ้าไก่อีกตัวชื่อเจ้าไก่ลายจุดเจ้าไก่ลายจุดก็มีลายจุดที่งดงามมีจุดตามตัวเต็มไปหมดเจ้าไก่ลายจุดก็คิดว่าฉันนี่แหละคือไก่ที่สวยที่สุดดูลายฉันสิช่างไม่เหมือนใครเลยเจ้าไก่ลายจุดก็เดินอวดรูปร่างของตัวเองไปทั่วหมู่บ้านเช่นเดียวกันเจ้าไก่ลายจุดมีปีกที่สวยงามมีหัวที่สดใสแล้วก็มีขาที่แข็งแรงไก่ลายจุดมีลายเป็นจุดกลมๆอยู่ทั่วทั้งตัวส่วนเจ้าไก่อีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าไก่ขายาวเอ๊ะเด็กๆคิดว่าเจ้าไก่ตัวนี้ควรจะมีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเจ้าไก่ตัวนี้มีลำตัวเป็นรูปวงรีและมีขาที่ยาวมากเจ้าไก่ขายาวก็คิดว่าตัวเองนี่แหละคือไก่ที่สวยที่สุดฉันมีรูปร่างสูงโปร่งมองเห็นได้ไกลที่สุดฉันควรจะเป็นไก่ที่สวยที่สุดใช่ไหมล่ะเมื่อเจ้าไก่สามตัวต่างก็คิดว่าตัวเองสวยกว่าใครก็เกิดการถกเถียงกันดังนั้นสามตัวจึงตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้เถอะเราไปหาพระราชาไก่พระราชาไก่ผู้มีรูปร่างสง่างามพระราชาไก่มีมงกุฎอันสง่างามอยู่บนหัวมีปีกที่งดงามพระราชาไก่คือผู้ที่ปกครองเหล่าไก่ทั้งหลายมีสร้อยคอทองคำสร้อยเพชรสร้อยเงินเต็มคอไปหมดวันหนึ่งเจ้าไก่ก็ไปหาพระราชาพระราชามีสร้อยหรือยังคะไหนมีสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยเพชรนอกจากนั้นพระราชาก็มีหางที่สวยงามหลากสีสันมากพระราชาเห็นเจ้าไก่ถกเถียงกันก็เลยถามว่าอ้าวไก่เจ้าเถียงกันเรื่องอะไรล่ะพระราชาช่วยตัดสินให้พวกเราด้วยเถิดว่าไก่ตัวไหนสวยที่สุดเจ้าคะอ๋อพวกเจ้าก็สวยเหมือนกันหมดนะเอาอย่างนี้สิพวกเจ้าออกไข่มาเถอะถ้าตัวไหนออกไข่ได้เราจะตัดสินให้ตัวนั้นได้เป็นเจ้าเมืองว่าแล้วเจ้าไก่อ้วนกลมก็กางปีกแล้วก็ร้องกระตากกระตากกระตากแล้วก็ออกไข่ออกมาเป็นไข่ทรงกลมสวยงามมากเจ้าไก่ลายจุดเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ามันก็เตรียมกางปีกแล้วร้องกระตากกระตากกระตากแล้วก็ออกไข่มาเป็นลายจุด
สวยงามเช่นเดียวกันเจ้าไก่ขายาวเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าเอ๊ะเด็กๆทายสิว่าเจ้าไก่ขายาวจะออกไข่ได้ไหมคะเอ๊ะแล้วจะออกมาเป็นรูปอะไรเนาะดังนั้นเจ้าไก่ขายาวก็ร้องยังไงคะเด็กๆกะตากกะตากกะตากแล้วก็ออกไข่มาเป็นรูปวงรีสวยงามพระราชาได้เห็นดังนั้นก็หัวเราะชอบใจฮ่า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 พวกเจ้าช่างสวยงามและเก่งกาจเหลือเกินเอาอย่างนี้เถอะเราจะแต่งตั้งเจ้าไก่อ้วนกลมเจ้าจงไปเป็นเจ้าเมืองไก่อ้วนกลมเถิดนะส่วนเจ้าไก่ลายจุดเจ้าก็ต้องไปเป็นเจ้าเมืองไก่ลายจุดและไก่ขายาวเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นเจ้าเมืองไก่ขายาวนับตั้งแต่นั้นมาพวกไก่ก็มีความสุขและก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตลอดไปสำหรับนิทานวันนี้ครูกบและน้องเซฟก็ขอจบครับขอจบแล้วใช่ไหมลูกใช่บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ